พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าอวยพรและรดน้ำขอพรนะครับเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือว่าเทศกาลสงกรานต์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านสี่เสาเทเวศพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้นำสี่เหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมปฏิบัติและขอพรจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าทุกครั้งที่มาที่นี่รู้สึกอบอุ่นใจมีความสุขและยินดีที่เห็นประธานองคมนตรีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถให้คำปรึกษาสั่งสอนเพิ่มเติมและกำหนดรูปแบบกรอบในการดำเนินการและดำเนินชีวิตในรูปแบบทหารจนถึงปัจจุบันขณะที่ทหารและตำรวจทุกคนถูกสั่งสอนมาให้ทำเพื่อคนอื่นเสมอเพราะฉะนั้นต้องทำรงรักษาไว้ให้ได้เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและให้ความสำคัญกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเราทุกคนเสมอพร้อมกล่าวอำนวยพรให้พลเอกเปรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งตลอดไปเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเราจะต้องดำรงรักษาว่าทำเหล่านี้ให้ได้คือเราเกิดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดมาเพื่อทำงานเพื่อคนอื่นตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เราควรจะต้องทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ให้กับแผ่นดินพื้นนี้ที่เราเจริญเติบโตขึ้นมาในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านประธานองค์ตรีได้สั่งสอนพวกเราเสมอมาแล้วก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นอย่างต่อเนื่องดังสิ่งเหล่านี้ก็อยู่กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้ก็คือประวัติศาสตร์ของแต่ละคนคือเกียรติยศที่ทุกคนก็ให้เราจากการทำความดีไม่ใช่ให้เกียรติจะได้มาจากอย่างสิ่งอื่นเนื่องในโอกาสนั้นเป็นมงคลครั้งนี้กระผมในนามของทุกคนที่มาร่วมที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีไตรสิริหลายเดชะพระเมียนแผ่ไพศาลแห่งสมเด็จพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้โปรดให้ดลบันดาลให้ท่านประธานองค์ตรีจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งเช่นเดิมตลอดไปทางด้านของพลเอกเปรมก็กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะและรู้สึกที่มีความยินดีที่เห็นนายกรัฐมนตรีกองทัพและหน่วยงานราชการต่างๆช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองพร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อคนอื่นและดูแลชาติบ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นค่ะยินดีมีความยินดีที่ได้เห็นนายกกองทัพกับข้าราชการหน่วยต่างๆได้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองจนกระทั่งถึงวันนี้พวกเราพูดได้เต็มปากว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะให้พรหรือก็ร่วมกันอธิษฐานขอให้นายกและเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจงมีร่างกายแข็งแรงจงมีสุขภาพใจที่มุ่งมั่นจะทำงานเพื่อคนอื่นและกับความตั้งใจนั้นได้สำเร็จผลคนชมเชยหรืออย่างน้อยคนก็ตำหนิน้อยขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่นายกรัฐบาลนี้และคนไทยที่นายกดูแลอยู่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองนายกและพวกเราทุกคนขอให้พระบรมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเกราะกำบังให้เราได้ทำแต่ความดีเพื่อพระองค์ท่านและเพื่อชาติบ้านเมืองของเราขอให้ทุกคนมีแต่ความดีในตัวใช้ความดีในตัวของเราให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน70 ล้านและ
ให้ชาติบ้านเมืองด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราก้าวไปข้างหน้าด้วยฝีมือของพวกเราด้วยกันคนละไม้ละมือโดยในช่วงท้ายนะครับพลเอกเปรมได้เปิดให้สื่อมวลชนนั้นขอพรโดยสื่อมวลชนก็ได้อวยพรให้พลเอกเปรมอายุยืน120ปีนะครับโดยพลเอกเปรมก็กล่าวนะครับว่าต้องอายุยืนในเมื่อเราอวยพรให้คนอื่นอายุยืนเราก็ต้องอายุยืนด้วยผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าจะต้องอยู่ให้บ้านเมืองสงบก่อนหรือไม่พลเอกเปรมก็ตอบนะครับว่าขณะนี้ยังไม่สงบหรืออย่างไรโดยได้ขอให้สื่อมวลชนช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนมีส่วนสำคัญในการรักษาชาติบ้านเมืองเช่นกันก่อนกลับเข้าไปในบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ